คตอนนี้มันมีใครก็ไม่รู้นะครับมาใกล้ๆผมนะมันกำลังมาทางนี้นะครับก็ไม่รู้เขาจะมาดีมาร้ายนะครับมิตรสหายทุกท่านนะฮะเอ็มณัฐธรครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะฮะก็วันนี้มีเวลาว่างก็ออกมาเที่ยวเล่นหาที่โล่งกว้างสูดอากาศสักหน่อยนึงนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะแคมป์ที่นี่ดีไหมนะครับคืนนี้กำลังสำรวจอยู่นะตรงนี้ก็เป็นกลางป่าเลยนะครับก็จะเป็นด้านหลังของอ่างเก็บน้ำนะตรงนู้นฝั่งนู้นมันจะเป็นเหมือนสันเขื่อนนะครับผมขับวนมาด้านหลังอ่างเก็บน้ำก็จะไม่มีใครเลยนะก็จะเป็นป่าเลยเดี๋ยวลองเดินสำรวจกันครับไปเอาล่ะตอนนี้ใกล้จะเย็นแล้วนะครับแสงตอนนี้สวยมากเลยข้างบนนั้นมีเป็นแสงอาทิตย์สุดท้ายนะฮะที่ส่องยอดเขาอยู่ก็สวยงามนะครับที่แหมผมชอบยอดเขานี่จริงๆเลยเดี๋ยวเราขับรถลงไปริมน้ำดีกว่าไปขับไปใกล้ๆริมน้ำกันนะฮะจอดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแสงกำลังจะหมดพอดีเอาล่ะกางเต็นท์เรียบร้อยนะครับคืนนี้นอนนี่นะถ้าผมหายไปก็ตามหาที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะหลังอ่างนะครับวิวจากอีกมุมนะฮะฝั่งโน้นเป็นสันเขื่อนนะครับเป็นสันอ่างเก็บน้ำนะตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าน้ำที่อ่างเก็บน้ำนี่มันสะอาดพอจะอาบได้ไหมนะก็ดูใสอยู่นะขอดมดูได้อยู่นะผมว่าไม่น่าจะคันนะครับน่าจะได้อยู่นะนี่เป็นเตาฟืนที่ผมซื้อไว้นานแล้วนะผมไม่เคยใช้เลยนะครับ เห็นมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะวันนี้เรามาลองใช้กันดูไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้
ไฟมันขึ้นก่อนนะวันนี้อากาศก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนดึกๆอากาศจะเป็นไงบ้างนะครับอาจจะหนาวก็ได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันตอนดึกๆนะฮะเดี๋ยวนั่งรอให้ไฟผมติดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาปิ้งหมูแดดเดียวกินกันนะครับเคลนี้ผมมีหมูแดดเดียวนะครับที่เป็นพวงๆอย่างนี้นะแวะซื้อมาจากชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราเอามาย่างกันผมกำลังคิดว่าผมควรจะหุงข้าวดีไหมนะครับก็อยากกินแต่ก็ขี้เกียจหุงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้จะกินหมูแดดเดียวกับอะไรดีเหมือนกันกินหมูแดดเดียวเปล่าๆหรอก็ได้แหละนะฮะลืมไปมีอาหารอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นเห็ดนางรมหลวงที่ซื้อมาจากตลาดนะครับเอามาปิ้งกินกันดีกว่าลืมหยิบมีดมานะครับก็เลยต้องใช้มีดพับอันนี้เป็นมีดที่ผมพกตลอดนะครับเป็นมีดพับเล็กๆนะครับพกเป็นพวงกุญแจนะมีดพี่แบร์กริลนะครับอันนี้โคตรดีเลยใช้คุ้มมากนะครับเพราะว่าผมพกติดตัวตลอดเดี๋ยวเอาเห็ดมาปิ้งกันนะครับแม่หมูแดดเดียวหอมมากนะครับได้ยินเสียงชาปะมาชิมกันฮะหมูแดดเดียวของผมนะครับกับเห็ดย่างนะอาหารแม่งโคตรอนาถาเลยนะครับเอานะนะครับมาเที่ยวก็มาอยู่กับธรรมชาติเนาะเรื่องกินก็ไว้ที่หลังนะครับกินกันตายก็พอนี่อร่อยว่ะอร่อยนะฮะหมูนครนายกใช้ได้นะเผ็ดครับเยี่ยมกินทานข้าวได้นะก็เหมือนกินหมูแดดเดียวกับข้าวเหนียวนะแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นเห็ดย่างแทนนะครับก็ได้อยู่นะอร่อยโอเคแฮปปี้โอเคตอนนี้มันมีใครก็ไม่รู้นะครับมาใกล้ๆผมนะเห็นแสงไฟปะมันกำลังมาทางนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเป็นคนหาปลาก็ไม่แน่ใจนะแต่มันก็หลอนทุกทีนะครับเวลามีคนมาใกล้ๆว่าผมอยู่กลางป่าเลยก็คือมืดหมดนะครับก็กำลังมาทางนี้แล้วด้วยโอเคเหมือนกำลังจะมีคนมาทางผมนะครับยังมาไม่ถึงนะเขากำลังเดินๆเข้ามาไม่รู้ใครนะแต่หลอนนะ อย่างที่เคยบอกผมว่าสัตว์ป่าหรือผีผมไม่กลัวผมกลัวคนมากกว่าเวลามาอยู่ที่เปรียวๆเงี้ยนะครับก็ไม่รู้เขาจะมาดีมาร้ายนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเขามาถึงก็เดี๋ยวลองคุยดูแล้วกันเนาะว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะสวัสดีครับพี่หาปลาเหรอครับอ๋อครับผมมาเที่ยวครับอากาศดีครับอ๋อเย็นครับตรงนี้ได้บ้างไหมครับเนี่ยอันนี้ลงเบ็ดไว้เหรอครับหรือว่ายังไงหาอ๋อหาตามกอเนี่ยเหรอครับไม่เคยปลานี้ไม่ขึ้นเลยโอ้มันขึ้นกลางคืนเหรอพี่ปลาครับครับโอเคสรุปว่าพี่เขาก็เป็นชาวประมงนะครับเขามาหาปลากันนะผมก็หลอนไปเองนะครับ
ก็อย่างว่านะอยู่ที่เปลี่ยวๆก็ใครมาก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็เคยเจอแล้วแหละครับความจริงก็หลายครั้งนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าที่อุทยานที่เขาก็ไม่รู้ว่าเรามาหาของป่าผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรงี้หรือว่ามาลักลอบตัดไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนว่าเรามานะครับแต่บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ไงก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายคนใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยใครมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละสรุปว่าวันนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็นะโอเคตอนนี้ผมดับไฟหมดเลยฮะเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะตรงนั้นมันก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับก็จะยังพอมีคนอยู่บ้างนะครับเหมือนคนเขาขับรถขึ้นมาเที่ยวตรงสันเขื่อนตรงกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟตรงนี้เป็นเหมือนสถานีประปานะครับที่เขาก็จะเปิดไว้เผื่อเจ้าหน้าที่มาทำงานอะไรเงี้ยแต่ฝั่งนี้ก็จะมืดเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะคือตอนนี้ผมประสบปัญหาใหม่นะฮะคือพอดึกๆแล้วลมมันแรงมากนะครับแล้วผมก็ตอกสมอบกไม่ลงนะเพราะว่าพื้นตรงคันดินนี้มันเป็นหินนะครับวิธีแก้ก็เลยต้องเอาเต็นท์มาไว้ชิดกับรถนะครับให้รถช่วยบังลมนะมากับลมเดี๋ยวผมเข้าไปนอนในเต็นท์ไว้แล้วกันถูกเต็นท์ไว้นะลมมันแรงมากจริงๆนะครับเห็นปะมันโดนใครเขย่าเต็นท์อ่ะจะนอนได้ไหมวะเนี่ยไปละโอเคโอเคพีคอะไรจะขนาดนั้นครับพี่จับน้องผมแรงขนาดนี้เลยครับไปแล้วครับขอนอนไปลมแรงมากนะครับแรงแบบบ้าบอมากนะครับดูสภาพเต็นท์หมดแล้วต้องเกียร์พีผมเลยนะมันปิวไปนู่นปิวไปกับตกน้ำกับสุดไปเลือกจุดกลางเต็นท์ติดชีวิตเปลี่ยนนะครับตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะไป
การหลบเข้าไปในป่านิดนึงนะคนจะได้ไม่เห็นเราด้วยอย่างที่หนึ่งนะแล้วก็น่าจะหลบลมอะไรอย่างนี้แต่แบบเห็นจุดนี้มันสวยไงเราก็อยากจะอยู่จุดที่แบบมันชิลที่สุดสวยที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะลมแรงแหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้หัวเหอไปหมดแล้วลมแรงมากจริงนะผมไม่เคยเจอลมแรงขนาดนี้มาก่อนแต่วิวก็สวยนะแรงจนผมทำอาหารเช้าอะไรไม่ได้เลยนะก็แต่ว่าวิวสวยมากนะครับตรงหลังอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะครับใครอยากทดสอบความแรงลมก็มาลองดูนะแต่วันนี้ผมขอออกจากตรงนี้ไปก่อนดีกว่าก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย